นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้อาตมาจะมาแสดงธรรมในวันกตัญญูนะครับเรื่องเพื่อนนอกเพื่อนในปัจจัยสู่สุขแท้จริงสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรขอบคุณผู้จัดงานสำหรับโอกาสร่วมแสดงอาจารยบูชายิ่งใหญ่ด้วยการให้ธรรมธรรมเป็นทานเจริญพรครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ตามประเพณีของราชสีมาวิทยาลัยนะครับครูพร้อมเสมอก่อนล่วงหน้านักเรียนนะครับนี่นักเรียนยังไม่มากันเลยนะครับคุณครูมาพร้อมกันหมดแล้วนะครับอาตมายินดีใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมแด่ครูบาอาจารย์และเพื่อนๆและโยมเพื่อนๆนะครับพออาตมาเล่าให้ฟังว่าอาตมาจะมาที่โคราชมาแสดงธรรมท่านเจ้าอาวาสของอาตมาที่วัดนะครับท่านก็เมตตาฝากคำกลอนมาด้วยนะครับเดี๋ยวขอจะอ่านให้ฟังนะครับสิทธิ์เอ๋ยสิทธิ์ราชสีมาจงคืนมาสู่เย่าเราเถิดหนาถิ่นเคยได้ภาคเพียรเรียนวิชาราชสีมายังคอยสิทธิ์มิคิดคลายแม้รอยเท้าเหยียบไว้ไม่เคยลบหลายปีครบยังอยู่นิรู้หายรอยอดีตกรีดหนายิ่งกว่าทรายแม้ชีพวายไม่เสียทีได้เกิดมาถึงอย่างไรเคยได้อยู่ณที่นี่ดินแดนที่เคยสนุกสุขหรรษาโรงเรียนนี้เรื่องลือชื่อราชสีมามีเวลาแวะเวียนเตือนความจำวันนี้อาตมาจะเน้นการบรรยายเรื่องเพื่อนนอกนะครับขอเชิญชวนมาเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับกัลยาณมิตรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของวิถีชีวิตที่เกื้อหนุนการปฏิบัติธรรมนำสู่ความสุขที่แท้จริงอาตมาจะแสดงนิยามขยายอธิบายคุณสมบัติความสำคัญและขอบเขตของกัลยาณมิตรสุดท้ายจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของมิตรไมตรีและเมตตาขอกล่าวคำกลอนอีกคำหนึ่งให้ฟังนะครับอันตัวเราลิขิตชีวิตนี้ใช่พูดผีเทวดาอย่าสงสัยใช่หนูพ่อหมอดูหรือผู้ใดชั่วดีไซส์คือกรรมเราทำเองกลอนนี้เป็นบทแรกๆที่อาตมาจำได้เป็นบทที่ติดตัวมานานเกือบตลอดชีวิตใช้เป็นเข็มทิศชีวิตตลอดมาอาตมาได้ยินครั้งแรกที่ราชสีมาวิทยาลัยแต่ไม่แน่ใจว่าต้นกำเนิดเป็นมาอย่างไรแต่มั่นใจว่ามาจากกัลยาณมิตรแน่ๆเพราะสร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาตมาจะกลับมาขยายความเพิ่มขึ้นก่อนการแสดงธรรมครั้งนี้จะจบลงพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังเริ่มปรากฏย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดกัลยาณมิตรตาก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ฉันนั้นย้อนกลับไปคิดดูอาตมาเห็นและเข้าใจว่าในช่วงเวลาที่อยู่ราชสีมาเป็นเสมือนรุ่งอรุณของชีวิตเป็นยามเช้าที่มีแสงอรุณเป็นบุพนิมิตคือการมีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนนอกและมีการเริ่มต้นเรียนรู้กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างแยบคายเป็นเพื่อนใหม่ความทรงจำที่งดงามนำสุขของอาตมาเกี่ยวกับราชสีมาคือเพื่อนแน่นอนกัลยาณมิตรคือเพื่อนนักเรียนสิ่งนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาแต่มีความจำที่อบอุ่นพิเศษคือความเป็นกัลยาณมิตรของครูอาจารย์ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นักแต่วันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
ด้วยกันเป้าหมายชีวิตของชาวพุทธคือการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงหรือการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเรียกว่านิพพานพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามนุษย์เราทุกคนสามารถเข้าถึงนิพพานได้หากใช้ชีวิตบนพื้นฐานของอริยมรรคหนทางอันประเสริฐที่มีองค์ประกอบอยู่8อย่างจนกระทั่งรู้เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงเวลาเราติดกระดุมเม็ดแรกที่ติดถูกต้องก็จะทำให้ใส่เสื้อได้เรียบร้อยฉันใดสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเป็นหลักประกันพื้นฐานของการเจริญในอริยมรรคมีองค์8ที่สมบูรณ์ฉันนั้นน่าสนใจที่ธรรมะข้อนี้ตรงกับแนวคิดของฝรั่งที่เรียกว่า mindset นะครับ mindset หรือความเห็นในวิถีพุทธคืออะไรคือแนวคิดที่ถูกต้องความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมเห็นถูกต้องตามสภาวะธรรมเชื่อในกฎแห่งกรรมหมายถึงการกระทำทางกายวาจาใจด้วยเจตนาชาวพุทธเราเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วและไม่มีใครมาแก้ไขหรือรับผลรับแทนผลแห่งกรรมหรือวิบากกรรมของเราได้นอกจากนี้ชาวพุทธยังเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแสดงว่าเชื่อในความสามารถของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาในการเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดได้แก่ความรู้อันถูกต้องในอริยสัจอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดังที่กล่าวแล้วข้างต้นสัมมาทิฏฐิเป็นเสมือนกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญมากอริยมรรคมีองค์8ตั้งต้นที่สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสัมมาทิฏฐิมีหลายระดับในระดับเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิมีลักษณะเป็นทฤษฎีเป็นความเชื่อเป็นค่านิยมเป็นความเห็นเป็นความคิดไปตามกฎแห่งกรรมและเน้นความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนส่วนในระดับที่ลึกซึ้งลงไปสัมมาทิฏฐิปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นธรรมชาติของสภาวะหรือปรากฏการณ์ต่างๆว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยจนเข้าถึงความหลุดพ้นในที่สุดพระพุทธองค์ทรงสอนว่าปัจจัยสู่สัมมาทิฏฐิที่สำคัญมี2ประการคือ1โยนิโสมนสิการหมายถึงการไตร่ตรองอย่างแยกคายพิจารณาค้นคว้าจำแนกแยกแยะและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อให้ได้เป็นดั่งแสงสว่างสองทางชีวิตนี่คือเพื่อนใน 2ปรโตโคสะคือเสียงจากผู้อื่นหรือการกระตุ้นจากภายนอกที่เป็นข้อมูลและแรงดลใจที่ดีงามนี่คือเพื่อนนอกหรือกัลยาณมิตรนั่นเองสองอย่างนี้สำคัญเสมอกันล้วนเป็นปัจจัยหลักสู่ความสุขแท้แต่วันนี้เป็นวันกตัญญูอาตมาจะโฟกัสการพูดถึงเพื่อนนอกหรือกัลยาณมิตรปกติกัลยาณมิตรสำคัญที่ชี้แนะและมอบปรโตโคสะแก่เราคือครูบาอาจารย์แต่เราก็ได้แรงดลใจจากกัลยาณมิตรท่านอื่นๆเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อนการศึกษาอบรมในโรงเรียนวัฒนธรรมหนังสือหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนด้วยโยนิโสมนสิการและกัลยาณมิตรเป็น2หลักธรรมในบุพพนิมิตแห่งอริยมรรคคือธรรม7ประการที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกล่วงหน้าว่ามรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นดุจดังแสงอรุณเป็นบุพพนิมิตของการที่ดวงอาทิตย์อุทัยกำลังจะเริ่มปรากฏทีนี้ขอกล่าวสั้นๆเกี่ยวกับนิยามของกัลยาณมิตรกัลยาณะหมายถึงงามดีส่วนเม็ดหมายถึงเพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคยดังนั้นคำว่ากัลยาณมิตรแปลตามศัพท์จะมีความหมายว่าเพื่อนที่ดีเพื่อนที่งามเพื่อนที่รักใคร่เพื่อนที่คุ้นเคยกัลยาณมิตรหรือมิตรแท้กัลยาณมิตรคือมิตรแท้เพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจ
ดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นมิตรที่หวังดีมีสิ่งดีๆให้กันด้วยความจริงใจอย่างไรก็ตามในพุทธศาสนากัลยาณมิตรไม่ได้หมายความเพื่อนดีตามความหมายภาษาไทยทั่วไปปัจจุบันเท่านั้นแต่นิยามว่าเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมมีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตนเองและผู้อื่นและเป็นผู้สั่งสอนแนะนำชักนำไปในหนทางที่ถูกต้องดีงามชี้แนะให้ทำในสิ่งกุศลดังนั้นกัลยาณมิตรนอกจากหมายถึงมิตรสหายแล้วยังรวมถึงบุคคลยังรวมถึงครูบาอาจารย์รวมทั้งพ่อแม่ด้วยพ่อแม่เป็นทั้งกัลยาณมิตรและเป็นทั้งอรหันต์ของลูกจะสังเกตว่าในทางธรรมนั้นได้มีการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลไม่ชัดเจนนอกจากนั้นยังขยายขอบเขตประเภทบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรโดยไม่จำกัดเพียงแค่เพื่อนเล่นอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่รวมถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุคคลต่างวัยหนังสือและสภาพแวดล้อมสังคมอาตมาชอบคำจำกัดความที่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุขได้ให้ไว้ว่ากัลยาณมิตรคือมิตรที่กล้าชี้ช่องทางที่ถูกต้องแก่เราดีมากเลยนะครับกัลยาณมิตรคือมิตรที่กล้าชี้ช่องทางที่ถูกต้องแก่เราคือกัลยาณมิตรสามารถสะท้อนบอกสิ่งจำเป็นสำคัญจำเป็นแต่อาจจะไม่ถูกใจเรายกตัวอย่างเช่นการทำความดีกัลยาณมิตรก็จะชี้ให้เห็นว่าเราภูมิใจกับตัวเองได้นะเราต้องไม่เอาแต่เราต้องไม่เอามันไปเป็นไม้บรรทัดไล่วัดหรือไล่ตีใครต่อใครการทำดีของเราคือกำไรของชีวิตเป็นมงคลที่นำสู่ความเจริญแต่ไม่ใช่โลกเกียรติยศเพื่อเปรียบเทียบโอ้อวดตัดสินใจใครเช่นเดียวกันอย่ามัวแต่ตำหนิตัวเองว่าทำดีไม่พอเพียงเพราะเปรียบเทียบกับใครหรือมีใครมาบอกเช่นนั้นการทำความดีของคนอื่นเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแต่ไม่ใช่บรรทัดฐานเพื่อตัดสินใจตัวเองก็ขอฝากไว้ในฐานะกัลยาณมิตรนะครับสรุปว่ากัลยาณมิตรจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเราต้องไม่เอาการทำความดีไปเป็นไม้บรรทัดไล่วัดหรือไล่ตีตัดสินใครต่อใครและไม่นำเอาการทำความดีของคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานเพื่อตัดสินตัวเองเมื่อนิยามบทบาทในลักษณะของการตักเตือนชี้แนะเช่นนี้จะตรงกับภาษาอังกฤษว่า mentor หรือกัลยาณมิตรนี่คือที่ปรึกษาผู้ชี้แนะพี่เลี้ยงในความหมายนี้คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์เป็นกัลยาณมิตรของสรรพสัตว์ทั้งหลายสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple เคยกล่าวในสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมต่อจุดหรือ connect the dots เขาชี้ให้เห็นว่าการมีที่ปรึกษาหรือ mentors หรือกัลยาณมิตรหลายๆคนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จแต่การเชื่อมโยงนั้นไม่สามารถทำได้แบบจงใจกล่าวคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครจะสามารถช่วยเหลือเราในเรื่องใดก่อนล่วงหน้าเราสามารถเห็นการเชื่อมต่อจุดนี้ได้ก็ต่อเมื่อย้อนหลังกลับไปดูเท่านั้นดังนั้นการสร้างภาคีเครือข่ายหรือคอนเนคชั่นจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นทักษะที่ควรสอนให้เยาวชนลูกหลานของเราแต่สิ่งสำคัญคือความตระหนักรู้เคล็ดลับว่าการคบค้าสมาคมกับใครการบ่งเพาะเครือข่ายกัลยาณมิตรไม่ใช่เกิดจากหัวสมองที่คิดว่าอยากได้ประโยชน์อะไรจากผู้อื่นแต่จากหัวใจที่อยากมอบสิ่งดีๆให้ผู้อื่นกัลยาณมิตรโดยลักษณะการทำหน้าที่หมายถึงบุคคลผู้มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ทั้งตัวเองและผู้อื่นเป็นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นที่ปรึกษาที่ดีสำหรับเพื่อน
ตลอดรวมถึงเป็นหนังสือหรือตลอดจนเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดีที่เกื้อกูลชักจูนกระตุ้นให้เกิดปัญญาได้ด้วยการฟังการสนทนาปรึกษาซักถามอ่านตลอดจนการรู้จักเลือกใช้สื่อมวลชนให้เป็นประโยชน์เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้โดยการให้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความเป็นมิตรให้คำแนะนำที่ดีให้อริยทรัพย์ให้หนทางแห่งความสงบร่มเย็นและที่สำคัญให้เวลาชีวิตคนเราย่อมปรารถนาชีวิตที่เจริญงอกงามสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาเน้นมากคือกัลยาณมิตรมีบันทึกในพระไตรปิฎกว่าพระอานนท์เคยแสดงความเห็นต่อพระพุทธเจ้าว่ากัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ถูกต้องกัลยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะครับซึ่งพรหมจรรย์ก็คือชีวิตที่ดีงามจะหมายถึงชีวิตตามมรรคมีองค์8ก็ได้คนเราจะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมหรือวิถีชีวิตที่เจริญงอกงามได้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเป็นจุดเริ่มต้นแต่เท่านั้นยังไม่พอจำเป็นต้องประคับประคองต่อยอดให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนมิตรภาพนั้นไว้ด้วยไม่ใช่เริ่มต้นอย่างเดียวงานกตัญญูวันนี้เป็นตัวอย่างที่งดงามสะท้อนวิถีชีวิตเช่นนี้ของพวกเราชาวแสดขาวผู้ปรารถนาความดีงามรู้จักหาและดูแลรักษากัลยาณมิตรหากว่าไม่เป็นกัลยาณมิตรแต่เป็นตรงข้ามเราเรียกว่าปาปมิตรอันนี้อันตรายปาปมิตรคือมิตรที่ชักพาในทางชิดชั่วชักนำไม่จำเป็นไม่ได้จำเป็นต้องหมายถึงการแนะนำสั่งสอนเท่านั้นแต่รวมไปถึงการกดดันบีบคั้นให้ทำชั่วทำไม่ดีฉุดชีวิตให้ต่ำลงเด็กทุกวันนี้น่าเป็นห่วงที่มีหลายคนถลำไปในอบายมุขเด็ดยารวมกันเป็นแก๊งก่อความรุนแรงทีนี้ขอกลับมาที่บทกลอนข้างต้นอันตัวเราลิขิตชีวิตนี้ใช่พูดผีเทวดาอย่าสงสัยใช่หลวงพ่อหมอดูหรือผู้ใดชั่วดีไซน์คือกรรมเราทำเองอาตมารู้จักบทกลอนนี้ตั้งแต่สมัยมัธยมต้นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับคิดมาตลอดว่าได้กลอนบทนี้มาจากโยมเป้กัลยาณมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของอาตมาแต่เมื่อเร็วๆนี้โยมเป้มาเยี่ยมที่วัดและบอกว่าอาตมาเป็นคนมอบบทกลอนนี้ให้เขาเองก็เลยงงไม่รู้มาจากไหนกันแน่นะครับลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตก็ไม่พบจึงไม่แน่ใจว่าต้นกำเนิดของบทกลอนนี้มาจากที่ไหนไม่คิดว่าจะแต่งเองเพราะจำไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามอาตมาได้บทกลอนนี้จากเพื่อนแน่ๆไม่จากเพื่อนนอกก็จากเพื่อนในอาตมาเชื่อว่าเป็นของขวัญล้ำค่าจากกัลยาณมิตรที่ติดตัวมาตั้งแต่มัธยมต้นเป็นเข็มทิศที่ชี้ให้เจริญสติปัญญาในทุกขณะจังหวะของชีวิตค้นพบว่ามีหลักฐานว่าศรัทธาในกฎแห่งกรรมตั้งแต่ยังไม่รู้จักกฎแห่งกรรมเมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งบทกลอนนี้เตือนให้ชาวพุทธต้องระวังในเรื่องกรรมเก่าอยู่นิดหนึ่งเวลาที่เราบอกว่าเชื่อในกฎแห่งกรรมอาตมาชอบถ้อยคำภาษาอังกฤษถ้อยคำนี้มาก Why I have a past I am not my past จริงอยู่ที่ข้าพเจ้ามีอดีตแต่ข้าพเจ้ามิได้เป็นอดีตนั้นคนเราจะเป็นอะไรจะทุกข์หรือสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ได้อยู่ในกรรมในอดีตใครที่คิดว่าสุขทุกข์เป็นกรรมในอดีตเป็นเพราะวิบากกรรมนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงล่ะครับท่านไม่สอนว่าทุกอย่างเป็นตามกรรมไม่ใช่เหรอพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเชื่อสุขทุกข์ในปัจจุบันเป็นเพราะกรรมในอดีตหรือกรรมเก่านั้น
เป็นความเชื่อนอกพระพุทธศาสนากรรมเก่าเป็นปัจจัยหนึ่งในหลากหลายเหตุปัจจัยที่เป็นพลวัตที่ส่งผลหรือวิบากกรรมให้เกิดสภาวะและสถานะของเราในปัจจุบันไม่ใช่ปัจจัยหลักไม่ใช่ปัจจัยเดียวและไม่ใช่ปัจจัยตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นหรือชะตาชีวิตของเราคุณค่าของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าแต่ค่าของคนวัดที่การกระทำด้วยเจตนาทางกายวาจาใจในปัจจุบันพระพุทธองค์ทรงสอนว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนมีคุณค่าเท่าเทียมกันล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นล้วนมีศักยภาพแห่งพุทธจิตคือความสามารถในการตื่นรู้เบิกบานรู้ซื่อๆหลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสด้วยปัญญาสิ้นความยึดมั่นถือมั่นดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงเราทุกข์เพราะความไม่รู้เท่าทันกิเลสไม่รู้ความจริงแห่งสรรพสิ่งหรืออวิชชาไม่ใช่เพราะกรรมเก่าเราเจริญมากน้อยเพียงใดจะเสื่อมแค่ไหนขึ้นอยู่กับกรรมใหม่ที่เรากำลังสร้างในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะกรรมเก่าอีกความเชื่อหนึ่งที่งมงายและไม่ใช่ความเชื่อของชาวพุทธคือเชื่อว่าจะสุขหรือทุกข์เพราะการโดนบันดาลของเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นอกพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบันถึงแม้ว่าประสบการณ์ในอดีตจะแย่แค่ไหนแต่ทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตของตนเองไปในทางที่ดีได้คนหลายคนมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดทว่าเขาไม่ปล่อยใจให้จมปลักอยู่กับความเจ็บปวดบางคนถูกปฏิบัติในทางที่ไม่ดีไม่เป็นธรรมแต่เขาแทนที่จะปล่อยใจให้จมอยู่ในความเครียดแค้นชิงชังเขากลับให้อภัยเลือกใช้ความรู้สึกเจ็บปวดไปในทางที่ดีสร้างสรรค์ก่อไปประโยชน์อดีตที่เจ็บปวดสามารถถูกใช้ในการเสริมสร้างทำความชั่วผลักดันชีวิตให้เลวร้ายลงไปก็ได้หรือใช้บันดาลบันดาลให้ทำความดีก็ได้นี่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราจะดีได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตในกรรมเก่ามันอยู่กับกรรมที่ทำไว้ในปัจจุบันในกรรมใหม่กรรมในอดีตอาจเป็นกรรมเก่าในชาติที่แล้วหรือกรรมเก่าที่เราสร้างขึ้นในชาตินี้ก็ได้หลายคนปล่อยชีวิตตัวเองให้ตกอยู่ในการครอบงำของอดีตถ้าอดีตมันเลวยังไงแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมทำความดีปล่อยให้ถูกจมไปกับความทุกข์หรือความย่ำแย่แต่ในทางพุทธศาสนาอดีตไม่สำคัญเท่ากับปัจจุบันอดีตจะย่ำแย่อย่างไรแต่หากว่าปัจจุบันเราพยายามทำความเพียรพยายามตั้งมั่นอยู่ในธรรมชีวิตก็สามารถหลุดจากวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายได้ท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุท่านจึงสอนว่าการให้อภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่การให้อภัยนั้นอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้การมีระลึกได้หรือสติอยู่ในปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตได้หากพวกเราลองคิดย้อนให้ดีๆพวกเราจะเห็นว่ามีโอกาสนับครั้งไม่ถ้วนที่จะสังเกตว่าปัญหาในชีวิตมากมายเกิดเพราะการพะวงในอดีตที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเรากังวลในอนาคตที่มีความทุกข์เหล่านั้นไม่จำเป็นเป็นทุกข์ของคนที่โง่ไร้ปัญญาอดีตและอนาคตไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงจินตนาการที่สมมติปรุงแต่งขึ้นทำทั้งหลายเกิดขึ้นระดับไปในปัจจุบันขณะเท่านั้นความจริงแล้วไม่มีการสารอะไรอดีตและอนาคตมีอิทธิพลเหนือเราสามารถดำเนินการชีวิตสร้างปัญหาก่อความทุกข์ได้ก็เพราะเราเห็นไม่ถูกต้องขาดสติปัญญายอมมอบอำนาจให้สิ่งปรุงแต่งเหล่านี้ทางออกคือการมองเห็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้นตามธรรมชาติและปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแค่นี้เองทางออกนี้เข้าใจได้ง่ายแต่ไม่ใช่จะทำได้ง่าย
ต้องมีจิตที่นิ่งพอใช้ความอดทนความเพียรพยายามปกติจิตใจเราจะไม่เข้มแข็งเพียงพอนี่คือเหตุผลและความจำเป็นของการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบในการภาวนาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานหน้าที่ของกัลยาณมิตรเป็นผู้บอกเป็นผู้แนะนำเป็นผู้ให้คำสั่งสอนเป็นผู้ชี้ทางให้แต่ความเพียรแต่ตัวความเพียรด้วยเหตุปัจจัยที่ให้ผลที่ต้องการสำเร็จนั้นเราจะต้องทำด้วยตัวของเราเองทีนี้ขอจบด้วยการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิตรไมตรีเมตตาคำว่าไมตรีเป็นรากศัพท์ของคำว่ามิตรซึ่งหมายถึงเพื่อนไมตรีแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่ารักหรือใจดีมีเมตตาครูบาอาจารย์ในพระพุทธศาสนาชอบให้ใช้คำว่าใจดีมีเมตตาเพราะท่านเห็นว่าคำว่ารักนั้นอันตรายเกินไปเพราะทางโลกผูกพันกับกามคุณพวกเราใช้คำว่ารักในความหมายของการกระตุ้นหรือความอยากความรักในทางโลกจึงเรียกว่าเสน่หาแต่ความรักทางธรรมคือเมตตาในพุทธศาสนาพื้นฐานของความรักคือมิตรภาพก็จะจบแล้วนะครับพวกเราทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความรักอยู่ในตัวเราเราสามารถที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานอวิเศษนี้หล่อเลี้ยงความเมตตาหรือความรักที่ปราศจากเงื่อนไขและไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเมื่อเราเข้าใจใครสักคนอย่างลึกซึ้งแม้ผู้คนนั้นจะเป็นอันตรายต่อเราเราก็ยังมีเมตตารักเขาหรือเธอผู้นั้นได้พระพุทธเจ้าทรงประกาศว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมีชื่อว่าเมตไตรหรือพระพุทธเจ้าแห่งความรักสุดท้ายนี้จะกล่าวถึงประเพณีที่งดงามของชาวพุทธคือการแผ่เมตตาพวกเราควรรณรงค์ให้ทำบ่อยๆสอนให้ลูกหลานทำจนเป็นนิสัยทั้งนี้การแผ่เมตตาให้การตามประเพณีทางพิธีการเป็นการดีแต่เนื้อแท้ที่ต้องการคือหัวใจที่มองเห็นทุกคนเป็นเพื่อนรักของเราแม้ในหมู่คนดีย่อมมีคนไม่ดีปะปนอยู่ด้วยเป็นธรรมดาจงรักทุกคนไว้ใจบางคนอย่าทำผิดต่อทุกคนและจงดูตนเสมอเพื่อนทำดีก็ชื่นชมเพื่อนเพื่อนทำไม่ดีเห็นอะไรไม่ถูกก็เห็นใจเพื่อนช่วยทักท้วงเตือนด้วยน้ำใจอันงามเมตตาคือไมตรีคือจิตที่อยากให้เขาได้รับสิ่งที่ได้ปรารถนาอยากให้เขาพ้นจากปัญหาที่กำลังเผชิญอยากให้เจริญยิ่งขึ้นไปอยากให้เขามีคุณธรรมประจำใจกระทำแต่สิ่งดีงามนี่คือนิยามของไมตรีจิตวันนี้บรรยายเรื่องเพื่อนนอกที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของวิถีชีวิตที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรมนำสู่ความสุขที่แท้จริงได้แสดงนิยามขยายอธิบายคุณสมบัติความสำคัญและขอบเขตของกัลยาณมิตรได้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของมิตรไมตรีและเมตตาและแนะนำให้แผ่เมตตาจำเป็นนิสัยอาตมาได้ใช้เวลาของกัลยาณมิตรทุกท่านในที่นี้มานานพอสมควรแล้วขออำนวยพรให้โยมทุกท่านมีสติปัญญาเจริญในธรรมพบสันติสุขที่แท้จริงอาตมาภาพขอจบการแสดงธรรมเพียงเท่านี้เอวัง